พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีครับเข้าร่วมรับฟังการแถลงผลงานในรอบ6เดือนระหว่างเดือนตุลาคม2558ถึงเดือนมีนาคม2559ของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับทางด้านการพิทักษ์ปกป้องและเทิดพระเกียรติต่อสถาบันพระมหากษัตริย์การป้องกันปราบปรามและลดระดับปัญหาอาชญากรรมในด้านต่างๆพลเอกประวิตรนะครับเปิดเผยว่าพอใจกับผลงานการทำงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับที่ได้ลดปัญหาอาชญากรรมได้เป็นอย่างดีทำให้ประชาชนได้รับการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและสนองนโยบายของรัฐบาลมาโดยตลอดพร้อมปรับปรุงพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาช่วยในการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและเน้นการป้องกันมากกว่าการปราบปรามโดยเฉพาะการเร่งปราบปรามขบวนการค้ามนุษย์ที่ขณะนี้ทางสหรัฐอเมริกายังคงจัดอันดับให้ไทยอยู่ในอันดับเทียร์3นะครับซึ่งขณะนี้ตำรวจก็เร่งดำเนินการปราบปรามอย่างเข้มงวดเพื่อหวังที่จะทำให้ปัญหานี้ลดน้อยลงและก็ทำให้การจัดอันดับดีกว่าเดิมครับส่วนปัญหาความรุนแรงใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับตำรวจและทหารได้ร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องรวมทั้งเดินหน้าพูดคุยสันติภาพส่วนผู้ที่กระทำความผิดก็จะดำเนินการตามกฎหมายตามขั้นตอนสำหรับคดีที่พบกระดูกในพื้นที่ป่าบ้านคำบอนเวียงชัยอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีนะครับขณะนี้ก็ได้รับรายงานแล้วซึ่งตำรวจพิสูจน์หลักฐานกำลังตรวจสอบ DNA ว่าเป็นของบุคคลใดเบื้องต้นทราบว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี2557ครับ